สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Tomori Act นี้ครับผมวันนี้เราจะมา react ที่นู่นนี่ไป Piano and I Tomori Act รายการของพี่โตนะครับผมซึ่งตอมไม่เคยดูเลยแต่วันนี้จะดูครั้งแรกไปพร้อมๆกับทุกคนคือเราอยากจะรู้ว่าเมื่อนุ่นนิวได้ไปเจอนักดนตรีที่เขาเป็นนักดนตรีในตำนานเล่นเปียโนเก่งระดับต้นๆอยากรู้แล้วว่าเขาจะไปแลกเปลี่ยนอะไรกันพูดคุยอะไรกันและทำความรู้จักกันขนาดไหนเพื่อนกันเสียล่ะไปดูนุ่นนิวในเปียโนแอนไอเลยจ้า ต่อหมอรีแอคว้าวว้าวโอ้หัวดูตีสดและดีจังเลยอ่ะจะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้ได้เท่านั้นโอ้ยดีมากเลยผ่านไปไกลแสงไกลสุดไร้หัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้แม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใดขอเสียงปรบมือดังต้อนรับนุนิวหน่อยได้ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณที่มานะครับขอบคุณที่เชิญมาเช่นกันครับอยากมารายการนี้มากๆเลยโอ้ขอบคุณครับเห็นพี่โตเล่นเปียโนเพราะมากๆครับขอบคุณครับแล้วก็กับศิลปินท่านอื่นๆด้วยครับที่มาขอบคุณครับเป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ได้ร้องกับเปียโนสดๆครับรู้สึกยังไงพอได้ยินเพลงรักแท้เพลงของเราเองเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเปียโนครับโอ้ขึ้นมาก็คือหูเพราะมากๆคิดว่าทุกคนน่าจะฟังเวอร์ชันนี้มากกว่าเวอร์ชันออริจินอลจริงๆนะนุ่นนิวเราเรียนด้านอะไรมาครับเรียนภาษาจีนครับโอเรียนภาษาจีนด้วยใช่ครับโอ้โหชื่อเคยกันนี่ชวนใช่ไหมเคยโอ้เคยตั้งใจเคยว้าวโอ้很开心有机会用中文了我也很开心哎那啦因为现在我觉得中文却越来越重要是的现在我很开心有看到很多年轻人
学中文。嗯啊，对，是的。哦，你中文是很好的，谢谢。哦、你的中文也很好，哦，谢谢。哎、我也好喜欢中文，因为我要学中文，因为我喜欢听中文歌。那你一定会唱中文歌是吗？会、哎、啊、嗯，你是。ภาษาจีนเขาดีมากเลยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยได้เวลามาออกรายการจะไม่ค่อยได้พูดภาษาจีนเท่าไหร่ครับวันนี้อยากร้องเพลงจีนทำไมฉันรู้สึกมีเพลงไหนที่ชอบไหมครับมีอยู่เพลงนึงครับเป็นเพลงที่ผมก็ชอบมานานมากๆแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายเลยครับอ่าฮะก็เป็นเพลงของคุณอิริกโจซิงเจ๋อครับอ่าใช่ครับก็ชื่อเพลง What's Wrong หรือว่าเจิ่นมาละเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ครับที่ผมได้มีโอกาสไปร้องกับเขาด้วยอ๋อใช่ๆตอนนี้เขามาเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ครับที่แฟนมีตติ้งโอ้โหเป็นไงบ้างคือผมลอยขึ้นไปบนสวรรค์เลยเขาร้องสดมากๆเลยครับแล้วก็ทำให้ผมยิ่งชอบในตัวเขาขึ้นไปอีกครับผมดีใจที่เจอแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่เชียร์โยเนี่ยเชียร์ฉันจะร้องไห้แล้วฉันร้องไห้ไม่ว่ากันนะฉันรู้สึกปลื้มปริ่มมันก็ซาบซึ้งหัวใจมากๆบอกไม่ถูกฉันแพ้เสียงพวกเครื่องดนตรีเครื่องแบบดนตรีสดพวกอะไรอย่างเงี้ยฉันมันฟิลอะมันฟิลอิทนี่说蓝色是你最爱的颜色你说如果没有爱那又如何怎么你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了？我消失了，是不是我错了，搞错了，听毁了，雨下着，你忘着，你走了，都回不去了，像从前快乐。怎么能听说要结束？怎么会让你抱着我哭？太努力的我们，最后用力给祝福。ฟังได้ตลอดอ่ะฟังได้เรื่อยๆอ่ะลองเทคเลยอ่ะร้องเพลงจีนบางทีเราไม่สามารถ
ขียนตัวออกเสียงเป็นภาษาไทยได้ไงเพราะตัวสระมันไม่ออก一听就知道你会一定会中文，因为发音是对的。谢谢，非常好，太棒了。วันนี้มาเป็นวันไหนครับมีเพลงแบบเพลงส่วนตัวที่อยากร้องไหมอันนี้ให้ขอเพลงอะไรก็ได้นะครับมีแน่นอนมีไหมครับมีครับมีเพลงแบบส่วนตัวไหมเป็นเพลงฉันน้ำตาคอฉันรู้สึกแบบว่าไม่รู้ว่าทุกคนดูแล้วทุกคนรู้สึกยังไงแต่ฉันรู้สึกปลื้มปริ่มฉันรู้สึกแบบปราบปลื้มในหัวใจฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยตอนเนี้ยที่ชอบมานานแล้วครับผมจริงๆอยากจะ cover ตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเกิดติดโควิดขึ้นมาซะก่อนครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปอัดได้ร้องเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คิวงานก็เริ่มยุ่งขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้วันนี้มาก็มีโอกาสได้ขอเพลงพี่โตด้วยก็เลยอยากร้องเพลง Lavender ครับอ๋อ Lavender ของ Patrick and Patrick ใช่ไหมครับใช่ครับจะบอกเธอทำให้ฉันเป็นคนใหม่บอกชีวิตของฉันได้เปลี่ยนไปบอกดอกไม้ในใจฉันให้เธอไปแล้วไม่เคยคิดว่ารักของเราจำกัดเวลาฉันไม่เคยได้เตรียมใจทุกสิ่งว่าเรานั้นได้มันมาท้ายที่สุดทำไมต้องเสียไปในวันนี้เธอมาพร้อมแห่พ้นตั้งมากมายที่เจอไปที่ก่อนเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้นให้ฉันได้อบกอดเหมือนว่ายังรักก่อนที่เธอจะหายไปตลอดกาลถ้าเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้นให้ฉันได้อบกอดเหมือนว่ายังรักกันก่อนที่ฉันจะไม่มีเธอจะไปขอร้องเธออีกครั้งหากมันจำเป็นสำหรับเธอขนาดนั้นให้ฉันได้อบกอดเหมือนว่ายังรักกันก่อนที่เธอจะหายไปตลอดกาลถ้าเธอจะไปโอ้ my god ดีมากเลยดีมากอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเพิ่งร้องเพลงนะวันนี้เขาเรียกว่าร้องได้เลยแหละร้องเพราะเลยแหละผมจะร้องไห้ไม่ได้คิดว่าเพลงร้องเพราะครับรู้สึกว่าเราแค่ผมแค่อยากแค่ชอบที่จะร้องเฉยๆครับรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาที่เราได้ร้องเพลงครับจริงๆหัวใจของการร้องเพลงก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยนะในทางกลับกันบางทีเราเรียนเยอะเรารู้เยอะกันไปเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วการร้องเพลงมันคือแค่
แค่ร้องออกมาเนื้อแค่เราแบบแฮปปี้ที่เราได้ร้องกับมันแล้วก็จะเป็นยังไงก็ถึงจะมีเพี้ยนบ้างหลุดบ้างแต่ถ้าเรามีความสุขที่ใจร้องมันผมว่ายังไงมันก็ออกมาดีมากเลยครับเราจะฝึกเทคนิคเราจะฝึกประสบการณ์มากขึ้นเลยขนาดไหนก็ได้แต่สุดท้ายเราต้องอย่าลืมว่าพอขึ้นเวทีปุ๊บมันต้องร้องมาจากตรงนี้อย่างเดียวเลยครับโอ้โหพอมากเลยดีมากเลยจริงพอมากตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างหมดแล้วฝากให้กับแฟนๆติดตามได้มั้ยครับดีมากเลยก็เพิ่งจะถ่ายซีรีส์นี่เฮียก็หาว่าซื้อภาคพิเศษจบไปครับใช่ครับก็คิดว่าจะได้รับชมภายในปลายปีนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับใกล้จะมีซิงเกิลเดี่ยวแล้วครับว้าวตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำลังแต่งเนื้อเพลงครับก็อยากให้ทุกคนรอฟังด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีตครับแฟนมีตนิ่งเฮียแล้วก็แฟนมีตคู่กับเฮียครับกับพี่ซีใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีโปรเจกต์ต่างๆให้ได้ติดตามกันครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากติดตามนุ่นดีด้วยครับคืออยากสปอร์ตแล้วก็อยากจะแบบอยากกระเชียร์สับสนเลยเด็กคนนี้นะครับคือเราอย่างที่บอกเลยอยากเห็นศิลปินอยากเห็นดาราคนไทยอ่ะไปออกไปสู่สากลให้ได้แล้วโหแล้วนิวมีพร้อมหมดเลยนะขอให้เก่งขึ้นแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นอีกนะครับ希望大家会一直支持我和对重要的是要支持 Piano and I 啊哇谢谢谢谢这个然后我们支持 Piano and I 可以按 subscribeตัว Bright Channel ครับนี่คือเราพูดกันคือทีมงานเขามองหน้ากันว่านี่คือคุยอะไรกันไม่รู้ครับเดี๋ยวให้ทีมซับไตเติ้ลทำงานให้ทีมซับไตเติ้ลทำงานครับผมไม่อยากให้เทมนี้จบเลยอยากไปเรื่อยๆเลยครับร้องด้วยกันหนึ่งเพลงได้ไหมครับเพลงที่นุ่นนิวน่าจะมีความหมายกับตัวไหมเพลงชื่อว่ารักไม่ต้องการเวลาไหมครับแทบจะเป็นเพลงแรกๆที่ผมได้จับไมค์ร้องเลยครับมันเป็นการร้องเพลงในห้องครับเป็นวิชาดนตรีแต่ว่าทุกวันนี้ได้มาจับไมค์ร้องเพลงต่อหน้าแฟนๆทุกๆคนก็มีความสุขมากๆแล้วเราจะร้องไห้ตอนนี้มันเต็มอกแล้วที่ผมร้องออกมาครับมันยิ่งทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจในการร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆเลยครับโตเล่นเป็นโนเก่งมากเลยอ่ะพี่โตว่าฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนิ่นนานๆไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครๆหยุดที่เธอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใสลมหายใจเหมือนหยุดไปในห่วงนาทีนี้ทั้งหัวใจลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันI'm not afraid to die.
ว้าวขอบคุณครับต่อหมอรีแอคโอ้ยดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้เกือบร้องไห้แล้วนะแต่ดีที่เราแบบพยายามไม่ร้องไห้นะผมเดี๋ยวมันจะเหมือนเศร้านะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเปียโนแอนไอรายการดีๆรายการแบบดีมากรู้สึกแบบอินรู้สึกแบบเหมือนเราได้ฟังดนตรีอยู่ณตรงนั้นลูกชายคนนี้คือมีความสามารถมากๆเลยอ่ะแบบพ่อยิ่งดูยิ่งรักเนาะพูดอีกก็รักอีกพูดอีกก็รักอีกนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่ตมคิดว่าการดูแอนของตมน่าจะบอกทุกคนได้หมดแหละว่าเรารักเราซึ้งเราปรับปลื้มเราปลื้มปริ่มเราทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ขนลุกตอนที่เขาคุยภาษาจีนกันรู้สึกแบบโอ้ขนลุกมากเลยอะแต่รู้สึกดีมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้และขอบคุณพี่โตช่อง Throwback Channel ด้วยนะครับผมที่ทำรายการแบบนี้ดีๆออกมาให้เราได้รู้จักศิลปินที่เราชื่นชอบมากขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมที่ลงคะแนนกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตมต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะ